พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์สินค้าและบริการในชีวิตประจำวันทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการทรัพยากรการผลิตหมายถึงสิ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ทุนที่ดินแรงงานและผู้ประกอบการในชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องใช้สินค้าและบริการต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์การเรียนอาหารนอกจากนี้เรายังใช้บริการจากร้านตัดผมใช้บริการการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์เมื่อเจ็บป่วยสินค้าและบริการที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันผลิตขึ้นจากทรัพยากรหลายชนิดทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการบางชนิดมีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนใช้แรงงานคนจำนวนมากและต้องใช้เวลานานมากจึงจะได้เป็นสินค้าให้เรานำมาใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัวมีหลายประเภทถ้าแบ่งตามประโยชน์ของสินค้าอาจแบ่งเป็นสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายสินค้าที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนสินค้าที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายการผลิตสินค้าทุกชนิดต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตเช่นการผลิตเตียงโต๊ะเก้าอี้ทรัพยากรที่ใช้มีดังนี้ทุนได้แก่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเช่นเลื่อยตะปูค้อนที่ดินได้แก่สถานที่ตั้งโรงงานแรงงานได้แก่ช่างไม้นักออกแบบผู้ประกอบการได้แก่เจ้าของโรงงานทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในโรงเรียนในโรงเรียนมีการนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เลือกใช้ตามความต้องการสินค้าแต่ละชนิดผลิตจากทรัพยากรที่แตกต่างกันเช่นการผลิตดินสอทรัพยากรที่ใช้มีดังนี้ทุนได้แก่เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตดินสอที่ดินได้แก่สถานที่ตั้งโรงงานแรงงานได้แก่คนงานผู้ประกอบการได้แก่เจ้าของโรงงานสินค้าหลายชนิดผลิตจากไม้เป็นหลักซึ่งต้องใช้เวลานานมากกว่าต้นไม้แต่ละต้นจะเติบโตให้นำมาใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นการใช้สินค้าและบริการทุกชนิดจำเป็นต้องใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและดูแลรักษาให้สามารถใช้ได้ยาวนานเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง